สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นพิกอะแอนิมอลนะคะเราก็จะมีพวกอย่างเงี้ยให้เลือกคลิปนี้นะคะเราจะมาทำหัวข้อพิกอะแอนิมอลหรือเลือกสัตว์ที่ตัวเองชอบแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราคิดน่ะมันจริงไหมทีนี้นะคะเราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าข่าวลือที่ฉันได้ยินมาเนี่ยข่าวลือที่ฉันได้ยินมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมข่าวลือที่ฉันได้ยินมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมมีให้เลือกทั้งหมด5นะคะจระเข้นกหมาปลากระโห้ปลาฉลามทีมที่1เอจะให้ท่านเลือกภาพสัตว์ที่ตัวเองชอบสัตว์ที่ตัวเองสนใจมา1เรื่องแล้วดูว่าข่าวลือที่เราได้ยินมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมข่าวลือที่เราได้ยินมาเนี่ยข่าวลือที่เราได้ยินมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมอะสมมุตินะฉันอยากรู้ว่าข่าวลือที่ว่าแตงโมไปยืนฉี่ท้ายเรือมันเป็นเรื่องจริงไหมฉันเลือกจระเข้นั่นแหละฉันอยากรู้ว่าข่าวลือที่ฉันได้ยินมาเนี่ยว่ามันไปยืนฉี่เนี่ยจริงไหมเว้ยมันจะไปยืนฉี่ได้ไงล่ะเป็นผู้หญิงก็นั่งฉี่สิเรามาเริ่มกันเลยนะคะทีมที่1ค่ะทีมที่2ทีมที่3ทีมที่4ปากาโฮทีมที่5ฉลามตัวนี้นอนดึกนะคะขอบตามันดำขอบตามันดำปี๋เลยมันนอนดึกทีมที่1ทีมที่2ทีมที่3ทีมที่4ทีมที่5จระเข้นกหมาปลาฉลามทีมที่1จระเข้ทีมที่2นกทีมที่3หมาทีมที่4ปลากระโห้ทีมที่5ปลาฉลามเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะทีมหมายเลข1ทีมหมายเลข1เราจะดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าข่าวลือที่ฉันได้ยินมาเนี่ยข่าวลือที่ฉันได้ยินมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมอ
สิ่งที่ได้ยินมานี้สิ่งที่ได้ยินมานี้เนี่ยมันเป็นการแต่งเรื่องขึ้นนี่คือคนกำลังวาดรูปคือสิ่งที่เราได้ยินมาเนี่ยมันก็เป็นการแต่งเรื่องขึ้นน่ะคนที่เป็นหมอดูอ่ะจะรู้อยู่แล้วคนที่เป็นหมอดูเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าจริงหรือไม่จริงตามตำราเรียนไพ่โหไพ่ทาโร่เนี่ยคือ The Moon ก็คือข่าวลือเรื่องไม่จริง The Moon เนี่ยนะเป็นตัวแทนข่าวลือเรื่องไม่จริงการจมน้ำการวางยาพิษ The Moon เป็นตัวแทนของข่าวลือเรื่องไม่จริงการจมน้ำการวางยาพิษหมายถึงการตั้งครรภ์ก็ได้เมื่อสิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยนะมันก็มีคนแต่งเรื่องขึ้นน่ะเป็นมหาเศรษฐีอ่ะแต่งเรื่องขึ้นเป็นแฟนเป็นเพื่อนคนที่แต่งเรื่องขึ้นเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนรวยไพ่บอกว่าเนี่ยมีแต่พระเจ้าเท่านั้นน่ะที่จะรู้ในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้รู้ความจริงเองคุณควรสนใจในกิจกรรมที่ตัวเองชอบอ่ะเช่นคุณเป็นคนชอบเล่นไวโอลินสิ่งที่คุณได้ยินมาเนี่ยนะสิ่งที่คุณได้ยินมาเนี่ยนะมันยังไม่ใช่จุดจบมันยังต้องไปเรื่อยๆแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็จะได้รู้ความจริงนะในท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็จะได้รู้ความจริงมันบอกว่าสิ่งที่คุณสงสัยอ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะแหละสิ่งที่คุณสงสัยอ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะแหละแต่มันก็เป็นเรื่องที่คุณอ่ะไม่ควรเข้าไปยุ่งไพ่มันบอกว่าให้คุณอ่ะอยู่กับบ้านสวดมนต์ไหว้พระดีกว่าให้คุณอ่ะอยู่กับบ้านเนี่ยให้คุณเอาเวลาไปทําความสะอาดบ้านแต่งตัวสวยๆอะไรแบบทําอย่างอื่นดีกว่าจริงๆคือไพ่ชุดนี้มันบอกว่าให้คุณน่ะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าถ้าถามว่าเรื่องที่คุณได้ยินมาเรื่องที่คุณได้ยินมามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงคำตอบก็คือสิ่งที่คุณได้ยินมาเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเลยเพราะมันมีไพ่เดอะมูนหมายถึงข่าวลือเรื่องโกหกการวางยาพิษประจำเดือนการตั้งครรภ์เนี่ยมันอยู่ในไพ่หมดเลย The Moon หมายถึงการจมน้ำก็ได้หมายถึง The Moon ก็หมายถึงพระจันทร์พระจันทร์ก็เป็นตัวแทนของน้ำทะเลแม่น้ำ The Moon หมายถึงรอบเดือนผู้หญิงประจำเดือน The Moon หมายถึงประจำเดือนข่าวลือเรื่องโกหกเรื่องไม่จริงการวางยาพิษการจมน้ำทะเลแม่น้ำเนี่ยได้หมดแต่มีไพ่ใบนี้ที่มันชัดมากเลยว่ามันเป็นการแต่งเรื่องขึ้นเพราะนี่คือไพ่7 ดาบ7 ดาบก็คือการแต่งเรื่องโจรแล้วก็ไพ่มันก็ขึ้นนะว่าในอนาคตน่ะคุณจะได้รู้ความจริงเองแต่สิ่งที่คุณได้ยินมาเนี่ยบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะมันเป็นเรื่องโกหกนั่นเองสิ่งที่คุณได้ยินมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่โกหกแต่งเรื่องขึ้นทีนี้เรามาดูทีมที่2นะคะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณได้ยินมาเนี่ยมันเป็นข่าวลือหรือเรื่องจริงเราจะใช้ไพ่ทาโร่ค่ะ
สิ่งที่คุณได้ยินมามันเป็นข่าวลือหรือเรื่องจริงโอ้ได้ใบเดิมอีกแล้วอะเป็นเรื่องโกหกแน่ๆเลยอันนี้คู่แข่งในสายงานเป็นร้านสักยันต์สองร้านอะเป็นคู่แข่งกันอันนี้ไพ่โจรโอชัดเลยทำเพราะความริษยาเป็นข่าวลือ 100% เนี่ย The Moon คือข่าวลือสิ่งที่คุณได้ยินมาเป็นข่าวลือ 100% ความเป็นศัตรูเป็นข่าวลือเป็นความเป็นศัตรูค่ะสิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยเป็นข่าวลือ 100% เป็นข่าวลือเป็นความเป็นศัตรูสิบเหรียญค่ะสิบถ้วยอันเนี้ยความอิจฉาริษยาอีกร้านหนึ่งขายของดีอีกร้านหนึ่งลูกค้ามาสักเยอะทำเพราะแกล้งเป็นตัวตลกทำเพราะอิจฉาที่อีกฝ่ายหนึ่งเหนือกว่าเป็นข่าวลือที่เกิดจากความอิจฉาริษยาเนี่ยโรคจิตโจรโรคจิตเป็นข่าวลือที่เกิดจากความอิจฉาริษยาเนี่ยเป็นข่าวลือที่เกิดจากความอิจฉาริษยาเห็นอีกฝ่ายหนึ่งมองอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นคนโง่เป็นตัวตลกน่าจะแต่งเรื่องแกล้งง่ายความริษยาในสายงานสิ่งที่คุณได้ยินมานี้ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นข่าวลือเกือบ 100% สิ่งที่คุณได้ยินมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นข่าวลือเกือบ 100% เลยทีนี้เรามาดูนะคะว่าตัวคุณน่ะควรจะทำยังไงมาดูคำแนะนำนะคะแมสเซนเจอร์ไพ่โจรอีกละไพ่โจรไพ่หญิงชราเทวดาให้พรตุลาการไพ่บอกว่าคุณไม่ควรหวังอะไรที่มันสูงเกินเอื้อมนะเหมือนผู้ชายคนนี้ไปชอบคุณหนูไฮโซเชื้อพระวงศ์เหมือนขุนนางคนนี้ไปชอบคุณหนูไฮโซอ่ะแต่คุณหนูไฮโซเขาก็มองว่าเป็นตัวตลกเป็นเรื่องเล่นๆคุณอาจจะไพ่มันบอกนะว่าคุณอ่ะอาจจะแบบหวังสูงเกินไปอะไรแบบเนี้ยถึงคุณจะลำบากนะถึงคุณจะลำบากทางด้านการเงินน่ะการช่วยเหลือคนอื่นน่ะมันก็เป็นสิ่งที่คุณควรทำเหมือนเพื่อนคุณตอนนี้ตกงานอยู่คุณก็ช่วยเลี้ยงข้าวเขาบ้างเหมือนกระลอกตัวข้างบนหาอาหารไม่ได้กระลอกตัวข้างล่างมันบอกว่าเนี่ยมันหาอาหารได้เยอะนะเรามากินด้วยกันอะไรแบบเนี้ยถึงสภาพเศรษฐกิจน่ะจะไม่ดีอ่ะคุณควรจะแบ่งปันถึงสภาพเศรษฐกิจมันจะไม่ดีนะแต่คุณก็ควรที่จะแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยให้คนอื่นอันนี้หมายถึงการทำงานเก็บเงินนะคะน้ำก็คือเงินการทำงานเก็บเงินเนี่ยการทำงานเก็บเงินน่ะจะช่วยให้คุณเนี่ย
ประสบความสำเร็จในชีวิตอันนี้หนูตัวเล็กที่เป็นเพื่อนกับหมีมันหมายความว่าการที่คุณน่ะคบเพื่อนที่รวยกว่าคบเพื่อนเป็นตำรวจคบเพื่อนที่รวยคบเพื่อนไฮโซคบเพื่อนไฮโซคบเพื่อนที่รวยเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับคุณถึงเขาจะไม่ได้เอาเงินของเขาอ่ะให้คุณน่ะแต่ความที่ว่าคุณน่ะมีเพื่อนเป็นทหารตำรวจน่ะอย่างน้อยอ่ะมันก็ทำให้คนน่ะไม่กล้ารังแกคุณส่วนไพ่เบนเนี่ยหมายความว่าอย่าเพิ่งลงทุนทำธุรกิจตอนนี้ถ้าตอนนี้คุณน่ะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งให้คุณกอดเงินของคุณเอาไว้ให้แน่นหากตอนนี้คุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งให้คุณกอดเงินของคุณเอาไว้ให้แน่นอย่าเพิ่งเอาเงินที่คุณมีอ่ะไปลงทุนทำธุรกิจอะไรเพราะว่าผลที่มันจะได้รับเนี่ยมันไม่คุ้มไพ่มันบอกนะว่าคุณน่ะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคชราคุณอาจจะกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับโรคชราโรคชราโรควัยทองแก่ผมงอกสายตาไม่ดีสุขภาพไม่ดีก็ได้หรือไม่ก็คนแก่ที่บ้านเนี่ยคิดถึงมีคนคิดร้ายคุณมีคนคิดร้ายคุณมีคนจ้องเป็นศัตรูกับคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะคุณกำลังจะได้รับข่าวดีจากทางไกลก็ทีนี้เรามาดูทีมที่3นะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่ชุดนี้ดูนะว่าสิ่งที่คุณได้ยินมาสิ่งที่คุณได้ยินมามันเป็นเรื่องจริงไหมข่าวลือที่ได้ยินมามันเป็นเรื่องจริงไหมแล้วก็คุณควรจะทำยังไงแล้วก็คำแนะนำเราจะดูเป็นใช้ไพ่3ชุดค่ะสิ่งที่ได้ยินมาจริงไหมเราควรจะทำยังไงคำแนะนำสถานเลี้ยงเด็กกำพร้างานแต่งสิ่งที่คุณได้ยินมามันก็เป็นเรื่องจริงนะสิ่งที่คุณได้ยินมาสิ่งที่ตัวคุณได้ยินมาเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องจริงอะแหละแล้วก็สิ่งที่คุณได้ยินมามันก็เป็นเรื่องจริงแล้วเรื่องจริงที่คุณได้ยินมานี้เนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของเวรเรื่องของกรรมอะเหมือนคนติดคุกเด็กกำพร้าคนแต่งงานครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีคนเอาของขวัญมาให้สิ่งที่คุณได้ยินมามันเป็นเรื่องจริงแต่มันไม่ได้จริง 100% มันไม่ได้จริง 100% น่ะแต่มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงแต่มันไม่ได้จริง 100% น่ะมันอาจจะมีบางส่วนที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะมันคือเรื่องจริงนะแต่มันไม่ได้จริง 100% มันก็เป็นเรื่องของเวรเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของเวรเรื่องของกรรมชะตาชีวิตมนุษย์เนี่ยมันก็มีทั้งช่วงที่มีความสุขช่วงที่มีความสุขช่วงที่มีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ช่วงที่เจอวิกฤตในชีวิตช่วงที่
มันมีปัญหาเข้ามาสิ่งที่คุณได้ยินอ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะแหละแต่มันเป็นธรรมชาติมันคือธรรมชาติของมนุษย์ทีนี้เรามาดูไพ่นะคะว่าคุณควรจะทำยังไงมารีอังตัวเน็ตสั่งให้ช่างทำเค้กไพ่บอกว่าคุณเป็นคนแปลกๆเนี่ยชัดเลยคุณเข้ากับเพื่อนไม่ได้แกะตัวอื่นอ่ะมันมุ่งหน้าเข้าสู่ฝูงแต่คุณเนี่ยหนีออกจากฝูงขึ้นเขาคุณเป็นคนที่เกิดมาแตกต่างจากคนอื่นไพ่มันบอกว่าคุณน่ะเป็นคนที่เกิดมาแตกต่างจากคนอื่นนะคุณน่ะเกิดมาแตกต่างจากคนอื่นคุณอาจจะสวยมากกว่าปกติจนคนอิจฉาหรือคุณอาจจะแบบเป็นคนนิสัยแปลกๆเป็นดาวซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่แปลกกว่าคนอื่นอ่ะเพื่อนเลยทิ้งนี่คือเพนกวินเผือกเมื่อมันเกิดมาขาวผ่องเป็นยองใยเนี่ยเพื่อนในฝูงก็ทิ้งมันปล่อยให้มันอยู่โดดเดี่ยวนี่คือแกะที่มีความคิดเป็นกบฏความคิดหัวขบฏพวกความคิดหัวขบฏก็คือคนอื่นเขาจะไปซ้ายคนอื่นเขาจะไปซ้ายกูจะไปขวาอะไรประมาณเนี้ยคุณเป็นคนที่สนใจทางด้านเกี่ยวกับการเมืองปรัชญาสังคมศาสนานะคุณเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านสังคมการเมืองปรัชญาศาสนาคุณเป็นคนที่ใจดีด้วยนะคุณเป็นคนใจดีนะเหมือนมารีอังตัวเน็ตน่ะคือข้าราชบริพารเนี่ยรักมารีอังตัวเน็ตมากเพราะว่าพระนางเป็นคนใจดีแต่พระนางขึ้นมาเป็นนางกษัตริย์คือมารีอังตัวเน็ตเนี่ยขึ้นมาเป็นราชินีตั้งแต่ตอนอายุ14เขาเรียกว่าคือไม่รู้อะไรไม่มีใครสอนเรื่องสิไม่มีใครสอนเรื่องวิชาไม่มีใครสอนเรื่องวิชาปัญหาสังคมไม่มีใครสอนสิ่งที่มารีอันโตเนตเก่งก็คือการดูแลหน้าตาผิวพรรณตอนเช้ามาเนี่ยล้างหน้าเนี่ยตั้ง 4-5 ขั้นตอนล้างหน้าเสร็จมีมาร์กหน้ามีใช้โทนเนอร์นะโทนเนอร์น้ำกุหลาบเช็ดหน้าแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะสิ่งที่มารีอันโตเนตเชี่ยวชาญก็คือเรื่องความสวยความงามคือเหมือนคุณอ่ะอาจจะไร้เดียงสาก็ได้นะคุณอาจจะอ่อนต่อโลกคุณอาจจะไร้เดียงสาคุณยังไม่รู้ไงว่าโลกภายนอกอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคุณรู้แค่ว่าคุณอ่ะมีเงินคุณรวยคุณรู้แค่ว่าคุณอ่ะมีเงินคุณรวยคุณชอบกินคุณชอบเที่ยวคุณชอบไปเดินเที่ยวห้างหรูแต่คุณไม่รู้ไงว่าสังคมภายนอกอ่ะเขามองคุณยังไงมันก็เหมือนมารีอังตัวเน็ตนั่นแหละก็คือว่ามาเป็นราชินีตอนอายุ14คือเขาคือคนไฮโซพวกผู้ลากมากดีพวกลูกผู้ดีมีตระกูลลูกขุนนางลูกคนรวยสมัยก่อนน่ะเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคนจนเขาไม่รู้อะไรไงก็คือเขาไม่รู้คือการศึกษาของเขาอ่ะมันมีนะแต่การศึกษาของเขาอ่ะการศึกษาที่เขาได้เรียนน่ะก็คือเรียนเปียโนเรียนเต้นรำเรียนเปียโนเรียนการเข้าสังคมเรียนมารยาทสังคมมารยาทในการใช้ช้อนส้อมอะไรเงี้ยเขาเรียนเกี่ยวกับมารยาทสังคมเรียนความเป็นผู้ดีแต่เขาไม่ได้รู้ไงว่ามันมีอะไรบางอย่างอ่ะที่ว่าเขาอ่ะไม่เข้าใจนั่นแหละคือสิ่งที่คุณอ่ะไม่รู้คุณอาจจะรู้ในสิ่งที่อยู่ในกบในกะลาแต่สิ่งที่มันอยู่ด้านนอกอ่ะคุณไม่รู้ในอนาคตเนี่ยคุณจะได้เจอในอนาคตเนี่ยคุณจะได้เจอเพื่อนในอุดมคติคุณจะเจอใครบางคนน่ะที่ว่าเขามีอุปนิสัยคล้ายๆกับคุณน่ะเหมือนคุณน่ะเป็นคนแปลกคุณก็คบกับคนปกติไม่ได้คุณต้องคบกับคนที่มันแปลกๆเหมือนกันมันต้องคนเหมือนกันมันถึงจะคบกันได้นะคนที่สมมุตินะคือเอ๋เท่าที่เอ๋สังเกตนะคือผู้หญิงบางคนน่ะเขาก็ดีทุกอย่างเลยนะแต่ผู้ชายอยู่ด้วยแล้วอึดอัดผู้ชายอยู่ด้วยแล้วอึดอัดแต่ผู้ชายอ่ะไปอยู่กับเมียน้อยอ่ะที่ว่าเป็นผู้หญิงขายบริการแล้วสบายใจเพราะว่าผู้ชายอ่ะเป็นนักพนันเป็นผีพนันสิงผู้ชายอ่ะมันเป็นผีพนันสิงมันอยู่กับคนดีๆแล้วมันร้อนมันก็เลยต้องไปคบกับผู้หญิงที่มันต่ำเหมือนกัน
อยู่กับคนที่มันเหมือนกันมันถึงคบกันได้มันหมายความว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะได้เจอใครบางคนที่เขาเป็นแบบคุณอะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ชอบไหว้พระชอบเข้าวัดชอบทำบุญชอบสวดมนต์คุณจะเจอคนที่เคมีตรงกันเคมิตี้คือคนที่เคมีเหมือนกันหรือคุณอะเป็นหมอดูคุณก็อาจจะได้เจอเพื่อนใหม่ที่เป็นหมอดูเหมือนคุณคือเคมีตรงกันความชอบคล้ายกันนะคะบอกว่าคุณน่ะมีศัตรูนะไพ่บอกว่าคุณน่ะมีศัตรูนะคุณคาดหวังกับเรื่องความรักมากไปคุณควรจะเข้าวัดทำบุญเนี่ยควรจะเข้าวัดทำบุญคุณควรจะเข้าวัดทำบุญแล้วก็คนที่เลือกไพ่ชุดทีมเนี้ยคุณควรจะเข้าวัดทำบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรควรทำบุญให้กุมารทองรักยมกุมารทองรักยมทำบุญให้กุมารทองรักยมทำบุญให้ผีเด็กทำแท้งแล้วก็ทำบุญให้พวกสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพราะว่าไพ่ชุดนี้มันขึ้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอันนี้ก็เป็นแม่ชีนะคะคือคุณควรทำบุญให้กับพวกมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าอะไรประมาณนี้คุณมีเกณฑ์จะถูกหวยนะคุณมีเกณฑ์จะถูกหวยธุรกิจการค้าของคุณน่ะจะประสบความสำเร็จมากธุรกิจการงานการค้าของคุณน่ะก็จะประสบความสำเร็จนะคะทีนี้เรามาดูทีมที่4นะคะปากระโฮตาโปนค่ะเรามาดูนะคะว่าสิ่งที่คุณได้ยินมาเนี่ยมันเป็นข่าวลือหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงสิ่งที่คุณได้ยินมาเนี้ยเป็นเรื่องจริงเกือบ 100% เลยนะมันเป็นเรื่องจริงนะสิ่งที่คุณได้ยินมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงคนที่เขาเอาเรื่องเนี้ยมาพูดน่ะเขาเป็นนักคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นนักคอมพิวเตอร์คนที่เอาเรื่องเนี้ยมาเปิดเผยอ่ะเขาเป็นนักคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเป็นผู้เชี่ยวชาญน่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์สิ่งที่เขาเอาเรื่องเนี้ยมาพูดเนี่ยนี่ไพ่พระสังฆราชนะคะแล้วก็มีไพ่หมอ2ใบหมอรักษาคนไข้แล้วก็หมอทำคลอดแล้วก็ไพ่คนแก่ดีใจไพ่มันบอกว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยเป็นการพูดเพื่อช่วยเหลือคนสิ่งที่คุณได้ยินมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงคนที่เขาพูดออกมาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนจิตใจดีพูดเพราะต้องการช่วยคนแล้วเขาอยากจะเผยแพร่เรื่องนี้คือสิ่งที่ได้ยินมาเป็นเรื่องจริงอะมาจากคนที่มีวิชาการความรู้เป็นโปรแกรมเมอร์วิศวกรเป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์เป็นทนายความเป็นหมอเป็นทนายความเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนมีความรู้เป็นโปรแกรมเมอร์หรือเป็นคนที่ชอบเล่นเน็ตก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าเราคุณควรจะทำยังไง
นี่ไพ่ครูเฟรนสาวสวยคนติดคุกไพ่ชุดนี้มันเป็นไพ่เตือนนะเตือนอันนี้เป็นเด็กเกเรเด็กดื้อเลเบลเลเบลเด็กดื้อเจ้าพยศเป็นเด็กอนุบาลหมีน้อยที่เกเรเป็นเด็กที่เกเรมากมันย้อมผมชมพูแล้วก็ปั่นจักรยานจะออกไปแว้นนอกหมู่บ้านยามเฝ้าหมู่บ้านอะถือป้ายเลยบอกว่าไอ้เด็กแว้นกลับบ้านไปเป็นความเตือนนะแล้วก็มันก็มีไพ่คุกขึ้นด้วยมันเป็นการเตือนคนที่เลือกไพ่ชุดนี้นี่คือการเตือนนะถ้าหากคุณทำงานผิดกฎหมายหากคุณทำธุรกิจผิดกฎหมายหากคุณทำงานผิดกฎหมายหากคุณทำธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยคุณจะโดนตำรวจจับได้หากคุณทำธุรกิจผิดกฎหมายหากคุณทำงานผิดกฎหมายเนี่ยคุณจะโดนตำรวจจับได้แล้วจะมีความผิดอาญาตามมาคุณควรทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อคุณเดือดร้อนนะมันจะมีคนน่ะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณเมื่อคุณเดือดร้อนน่ะมันจะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคุณหลังจากนี้ภายใน30วันเนี่ยคุณจะได้ไปงานเลี้ยงงานแต่งงานงานวันเกิดงานแต่งงานงานวันเกิดงานเลี้ยงบริษัทคุณอาจจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้แต่ก็ยากหน่อยคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงอายุน้อยกว่าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะให้ความช่วยเหลือคุณคุณมีดวงที่จะสมหวังในความรักหรือถ้าหากคุณยังโสดอยู่อ่ะจะมีคนมาจีบหากคุณยังโสดอยู่นะมันก็จะมีคนมาจีบอะค่ะทีนี้เรามาดูทีมสุดท้ายนะคะปลาฉลามเบบี้ชักเรามาใช้ไพ่ทาโร่เปิดทำนายดวงดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณได้ยินมามันเป็นเรื่องจริงไหมไม่น่าจะจริงเป็นความริษยาสิ่งที่คุณได้ยินมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยอันเนี้ยเป็นคนแก่กำลังทำไสยศาสตร์สิ่งที่คุณได้ยินมามันไม่ใช่เรื่องจริงคนที่พูดเนี่ยอิจฉาคนที่พูดอ่ะอิจฉาที่ฝ่ายเนี่ยนี่เศรษฐีนีรวยมาก10เหรียญเงินเยอะเนี่ยรวยมากมีเงินเยอะคิดไม่ดีกับคนอื่นเดาเหมือนกับว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขากำลังจะขี่ม้าเข้าไปในถ้ำแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าในถ้ำอ่ะมันจะมีงูไหมมีอสุรกายไหมมีโจรไหมนั่นก็คือการคิดไปเองคนที่พูดเนี่ยเขาคิดไปเองแล้วเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันเป็นเรื่องจริงคนที่พูดอ่ะเขาคิดไปเองแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นเรื่องจริงแต่คนฟังส่วนใหญ่ก็จะเดินหนีอ่ะเหมือนเขามีความเชื่อเหมือนคนคนนี้เขามีความเชื่อว่าเรื่องที่เขาคิดเนี่ยมันจริงเหมือนเขาเชื่อว่าเหมือนคนคนนี้เขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริง
เขาเชื่อแบบนั้นแล้วความที่ว่าเขาเชื่อมากๆเวลาไปพูดอะไรให้ใครฟังคนก็จะเชื่อซึ่งมนุษย์ต่างดาวมันก็มีจริงอะแหละแต่ว่าคือคนคนนั้นอ่ะเขาไม่ได้มีหลักฐานอะไรไงแต่เขาคิดของเขาไปเองเออเรามาดูนะคะว่าคุณควรจะทำยังไงในไพ่ชุดนี้priority ไร้สาระไพ่มันบอกว่าคุณน่ะคิดไร้สาระไร้สาระคุณควรจะคิดเรื่องทำยังไงให้รวยมันก็จะมีคนส่งข่าวมาให้คุณเรื่อยๆอ่ะมันก็จะมีคนส่งไลน์ส่งเมสเซนเจอร์มาให้คุณเรื่อยๆมันจะมีคนส่งไลน์ส่งเมสเซนเจอร์มาให้คุณเรื่อยๆคุณควรเอาเวลาเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนคิดเรื่องหาเงินดีกว่านะไพ่ชุดนี้มันบอกว่าคุณอะเป็นคนที่เข้ากับคนรอบข้างไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยคุณอะเกิดมาแตกต่างจากคนอื่นคุณเป็นคนที่เกิดมาแตกต่างจากคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณคิดไม่เหมือนคนอื่นนะคุณก็มีความคิดเหมือนคนอื่นน่ะคุณเป็นคนที่มีความคิดเหมือนคนอื่นแต่คุณเกิดมาแตกต่างจากคนอื่นคุณอาจจะเป็นคนที่สวยมากฉลาดมากมีคนอิจฉาคุณอาจจะเป็นคนที่สวยมากคุณควรแบ่งเวลานอนหลับพักผ่อนค่ะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคุณจะรู้เองนะอันนี้คือหมอกนะคะฟอกหมายความว่า clear the fog เมื่อหมอกสลายเมื่อเมฆหมอกมันสลายเนี่ยคุณจะรู้เองว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณน่ะเป็นใครเป็นโจรเป็นศัตรูเป็นญาติเป็นเพื่อนหรือเป็นใครเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะคุณจะรู้เองว่าคนไหนอ่ะเป็นเพื่อนคุณคนไหนรักคุณคนไหนเป็นเพื่อนคุณคนไหนรักคุณสิ่งที่คุณน่ะอยากจะทำอ่ะก็คือคุณอยากจะ tell the truth การสารภาพความจริงคุณอยากจะสารภาพความจริงอะบางอย่างคุณอะอยากจะสารภาพความจริงบางอย่างคุณอาจจะรู้ความจริงอะแต่คุณไม่กล้าพูดคุณอาจจะรู้ว่าใครเป็นคนขับรถชนคุณอาจจะรู้ว่าใครเป็นคนทำคุณอาจจะรู้ว่าใครเป็นฆาตกรคนไหนทำคุณอยากจะพูดความจริงเมื่อคุณเดือดร้อนนะมันจะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคุณค่ะเมื่อคุณเดือดร้อนอ่ะมันก็จะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคุณเองด้วยความที่ว่าคุณอ่ะด้วยความที่ว่าคุณอ่ะเป็นคนจิตใจดีเมื่อคุณเดือดร้อนอ่ะมันก็จะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคุณค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ